สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นคาตากุริไปล่าฆ่าหัวนะครับแล้วมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเปิดคลิปอยู่จะเอาเลยเหรอบนสายฟ้าเดี๋ยวเพิ่งเปิดคลิปเองเขาจะเอาแล้วเหรอเอ้าเขาหนีเฉยจิ้มเอ้าทำไมจิ้มไม่โดนวะปึ๊บบึ้มยังไงยังไงเราเอาไปสกิลใส่มอนแล้วอึ๊บบึ้มต้องวาร์ปไปใกล้ๆแล้วก็เปิดเลยครับอึ๊บเอาคนนี้วาร์ปสวยเราสิจิ้มจับเวียงโอ้ยเขามีอันนี้ด้วยวะสกิลเผาเงือกคอมโบไม่ตายเลยวะมาเดี๋ยวรอรอบ2คอมโบรอบ2ต่อยต่อยต่อยมาจิ้มเหยียบเวียงเอ้าดึงไม่โดนผมดึงไม่โดนครับโทษทีเข้าไปแล้วอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่โลก1คือผมคิดว่าโลก1เนี่ยมันมีไว้สำหรับไว้ PVP สุดละเพราะว่าโลก2เนี่ยก็มีแต่คนไปแลกผลอยู่ที่คาเฟ่ส่วนโลก3ก็ผสมผสานอะไรเนี่ยเมื่อกี้มาเขาพูดเลยเมื่อกี้พูดถึงไงนะเอาไหมคือโลก1เนี่ยไว้ PVP สุดละพอโลก2เนี่ยเอาไว้แลกผลอยู่ที่คาเฟ่กันส่วนโลก3ก็จะผสมผสานหน่อยมีทั้ง PVP แลกผลแล้วก็อื่นๆปึ๊บต่อยเลยไปแปลงร่างเป็นพระโอ้โดนหนักนะจิ้มจับเวียงเอ้าตายแล้วปะเนี่ยเอ้า แค่นี้ตายแล้วโอเคครับเดี๋ยวรอบ2เขาจะแปลงร่างเป็นพระเชื่อผมเห็นไหมเปิดพีๆเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเปิดแล้วไม่แปลงไม่แปลงเอ้ยเอ้าพาเล็กเหรอเปิดมาแล้วครับอย่าสแปมอย่าสแปมต่อยเลยต่อยเลยได้อยู่ครับได้อยู่จิ้มจับเวียงเอ๊ะต่อยเข้าไปดึงกลับมาแล้วก็เอาไปเลยมาครับรอบ3เขาจะเอาอีกไหมรอบ3เพื่อนรอบ3เขาไม่อยากเล่นแล้วเขาไม่อยาก PVP แล้วอุ๊ยอะไรปิววะเซิร์ฟนี้เกิดเหตุการณ์อยู่ที่เกาะลิงเห็นใครใส่หมดเลยมั้ยล่ะเออนี่ต่อยจับเวียงครับบึ้มเรียบร้อยเฮ้ยขายบึ้มเดี๋ยวลูกพี่ปึ๊บโคตรนัวบอกเลยจับเวียงครับเฮ้ยไม่หรือว่าเราจับเขาลงน้ำดีวะมันเผาอะไรเนี่ยอย่าต่อยผมตายแล้วเราเออเขาเล่นเผาอะไรวะจับลงน้ำได้บอกว่านะต่อยล็อกมานี่ทิมหมุนปล่อยไฟดึงกลับไม่เดี๋ยวสกิลหมดสกิลทำไมเราหมดเอ้า เอ้ยเราได้วะ เราได้พานั้นตอนนี้แบบโคตรมั่วเลยเฮ้ยมีคนสนใจเราต่อยจมน้ำปะเนี่ยจมอยู่ครับเออได้อยู่ จับกดน้ำเลยพระมันถึกเกินอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมกลับโลก2ดีกว่าคือแบบผมเปลี่ยนเซิร์ฟมาเยอะแล้วก็ไม่เจอคน PVP เลยคือแบบตอนที่เราไปคุยกับผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะมีผู้เล่นเก่าอะไรมาโดยเฉพาะโมจิเนี่ยมาบ่อยมากใช่ไหมแต่วันนี้ไม่เจอเลยวันที่อยากมาเจอนี่แบบไม่เจอเพราะวันที่เราแบบไปคุยกับผู้เล่นใหม่นู่นนี่นั่นมันมาตลอดเฮ้ยพระออกอาละวาดมันมาแล้วถ้าคอมโบเดียวไม่ตายนะเนี่ยต่อยไปก่อนจิ้ม
เวียงเอาเมื่อกี้ผมกดผิดครับไปกดไอ้ภาษานะดึงมาแล้วต่อยมาแล้วครับเดี๋ยวรอสกิลยาเข้ามารอสกิลก่อนมาแล้วครับสกิลได้แล้วจิ้มจับเวียงหมัดมังกรแล้วดึงกลับเอาเขาหนีไปแล้วมาจิ้มตายไหมสวยเวียงอากาศไปตามมาวะเฮ้ยไอหมอนี่ไม่ใช่หมอนี่มันไม่ใช่งงงงเด้ผมยังงงอ่ะไม่รู้เน็ตใครแหลกใส่ไปก่อนทำไมคอมโบไม่ค่อยถนัดเลยครับไอหมัดมังกรกลัวคนดูแบบเบื่อไงอย่างนี้ก็ได้ก็คนดูเบื่อหมัดก๊อตไงก็เลยเอาหมัดมังกรมาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชินครับเขากลับมาแล้วศึกนี้ต่อยเราต้องรวดเร็วครับจิ้มฮึบเอ้าเนี่ยไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะฮึบโจกไส้เอ้าผมเมื่อกี้กดแซดไปแล้วกดแซดไปแล้วยาอื้อเหื้อเนื้อเอาใหม่ได้จากนั้นจับเวียงเออเราอย่างงี้ก็ได้วะบึ๊บเรียบร้อยไปใจเย็นผลพิษด้วยเหรอต่อยมานี่ผลพิษก็มานี่จิ้มจับเวียงต่อยลงพื้นแล้วก็แตกไม่อีกเปล่าผลพิษไม่อีกแล้วครับปุ๊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 บคอมโบเดิมครับคอมโบเดิมไม่มีเปลี่ยนครับเอ๊ะจับเวียงแล้วก็ทุบลงครับแล้วก็แตกตายเอ้าไม่โดนเฉยเอางี้ไปกินเอ๊ะนี่แน่ไปไหนจับเวียงยังไม่ตายอีกหรอครับเซิร์ฟนี้มันจะนัวเกินไปบ่ดูดิโอ้ my god แล้วผมจะเล็งใครไม่รู้ตายมานี่ลากมาหิ้มเอาได้ฆ่าหัวแล้วก็ต่อยเอาได้อีกรอบเอาเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ใช่เอาเฮ้ยเซิร์ฟนี้โคตรนัวจัดจ้านครับนัวจัดจ้านตอนนี้เฮ้อคนนี้คอมโบดีครับคนนี้คอมโบดี ผมว่าเซิร์ฟนี้มันจะเลเทมากเกินไปละมองไปทางไหนก็แบบนะมาจับเปียงเวลาคอมโบเอ้าเนี่ยทำไมมันไม่โดนวะแล้วโดนสายฟ้าใครวะเนี่ยเอ้ยใจเย็นใครวะเนี่ยเฮ้อเดี๋ยวมันโดนลุมเลยว่ะความรู้สึกเหมือนโดนนี่ไงมันไม่ฆ่ากันจริงด้วยได้เวลาเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วฮะเซิร์ฟนี้คือแบบนัวเกินใครวะเนี่ยต่อยก่อนได้เปรียบดูผลน้ำแข็งเหรอทิมผลน้ำแข็งเราก็เปิดก่อนดีครับยาใครที่วิ่งตามเรานี่เราสวนหมดครับเฮ้ย2มันเซนไว้มาหาเราเปล่าเอ้ยเสือด้วยเหรอเห็นแบบมาเสือเอาไปไหนแล้ว
เสือนี่ผมสู้ไม่เป็นเอ๊บเดี๋ยวนะสกิลเราไม่พร้อมทิมดึงกลับมาไม่ได้โอ้ยานี่แน่จะทำร้ายเราเลยทิมได้อยู่ครับมาเน่มาเน่จิ้มจับเวียงเอ้าเราจับเวียงไปแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้าเราได้เอาเอาเอาแล้วเราก็ตายมาเน่มาเน่หมุนทำไมมันโคตรมั่วมาละได้อยู่เว้ยไปแล้วโอเคครับผมก็ขอจบการนัวไว้เท่านี้รู้สึกไม่ไหวละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนัวจัด